ก็สวัสดีคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็เป็นวันนี้ผมจะมาสอนคลิปตั้งค่าบูสเต c k between, 5ข้าวๆให้เพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้แบบอาการแบบแหลกน่วงเยอะมากนะผมบูสเต็ค4ก็เด้งแบบเด้งบ่อยมากมากๆเลยนะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามาเฮ้ยพี่ <in> anyway. ใช้เอร์ชั่นอะไรใช้บูสเต c k รุ่นไหนผมใช้บูสเต็คเวอร์ชัน5ล่าสุดเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะแบบมาลบแล้วก็ติดตั้งให้ทุกคนดูเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ย ใครที่มีเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่แล้วหรือว่ามีอ่าบุสเตค่าที่ใช้อยู่แล้วก็เข้ามาตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้าจะลบทําตามใหม่ก็เข้ามาในเกมเปิดบุสเตอเข้ามาในเกมแล้วก็มาตรงควบคุมปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็มากดเซฟเอ็กพอร์ตปุ่มไฟล์ในแบบว่าคอนฟิกที่แบบบางตําแหน่งปุ่มเราไว้ก่อนอ่าแล้วก,กดเคสพอร์ตไปเลยเลือกอ่าโปรฟไฟล์ที่เราใช้อยู่ก็เป็นแสแตนดาร์ดที่งผมใช้นะผมก็กดเอ็กพอร์ตปุ๊บก็กดเซฟบันทึกไปเลยไว้ได้ไหนกที่เราจาได้นะผมก็โอเคตอนนั้นแล้วก็เข้ามาในเกม ตอนนี้เข้ามาในเกมเนี่ยให้เรามาอัปโหลดไฟล์ก่อนก่อนที่จะลบบุสต์แทกหรือว่าอัปเกรดบูสต์แทกเนี่ยควรทาไว้ก่อนนะครับก็กดมาตั้งค่าการตอบอการตั้งค่าพื้นฐานอันแรกเลยหัวข้อแ้วก็กดเขาว่า,าอัปโหลดแค่นี้ก็สําเร็จละโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปขั้นตอนที่ไปดาวน์โหลดนะผมเดี๋ยวข้ามไปตอนนี้เลยเดี๋ยวข้ามตอนนี้ออกโอเค ก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนกน download, ารดาวน์โหลดก็ให้เข้าไปที่อ่าบัลเซล่แล้วก่อนก็พิมพ์เ้าหนักาว่า Boot แซกหไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวไหนก็ได้แล้วก็กดดาวน์โหลดมาเลยรอสักครู่ก็ดาวน์โหลดมาถ้าดาวนโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะได้เวอร์ชันดาวโหลดที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือตัวนี้เลยก็เป็นตัวที่5 1 0จุดหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองเก้าก็ดาบนบิลดคลิกแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้ก็เลือกไรน,นะรผมก็แนะนำให้เป็นพวกอ่า s s d หรือว่า m 2อก็ได้ถ้าใครมีนะถ้าไม่มีก็ไม เนี่ยผมก็สําหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยมันถามว่ามันลดแหลกได้ไหมมันก็ลดแหลกได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็แล้วก็นะครับ,นะรบแล้วก็ลื่นขึ้นด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้สตรีมเนี่ยผมมองว่ามันลื่นมากๆเพราะว่าสําหรับผมนะผมไปลองนะตอนแบบไม่ไม่ได้สตรีมอ่ะคือตอนลองลองเล่นอะ่ะเอ้ยเอ้ยคือมันไม่แหลกไม่ลื่นมันลื่นเลยอะ่ะอะไรเงี้ยแต่พอมาตรีอปุ๊บมันหน่วงเพราะว่ามันแบบ ปรแกรมอวก็ไปดึงแบบดึงแบบดึงภาพด้วยแบบประมวลผลแบบของไอ้นี่บูทแซกไปด้วยแบบการ์ดจอใช้หนักเกินเลยแบบว่ามันอารมณ์แบบมันไม่ไหวอ่ะเออมันแรงไม่พอผมก็เลยแบบแหลกตอนที่สตรีมไปด้วยเนี่ยสำหรับใครที่ใช้ว์ชั่นนี้ก็ถ้าไม่ได้สตรีมก็ผมมองว่ามันจะลื่นหรือว่าถ้าใครแบบว่าติดปัญหาอะไรแหลกอยู่ไหมช่วยให้ลื่นขึ้นไหมก็แบบถ้าทําตามตั้งค่าที่ผมกำลังจะสอนหรือว่าแนะนําต่อไปเนี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอน ติดตั้งเนี่ยผมก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับบางตั้งค่าเนี่ยบางคนอาจจะรู้แหละแต่ก็บางคนอาจจะไม่รู้ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกในวันนี้ให้หมดเลยว่าผมตั้งอะไรบ้างตัวไหนบ้างเนี่ยผมก็นี่จะตั้งเสร็จแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วแต่ละเครื่องนะว่าของใครเนี่ยเร็วน้อยแค่ไหนไม่เท่ากันนะี่ครับผมโอเคนี่ก็รอให้มันอัปโหลดอัปเตอัปเดตระบบ Android ให้เสร็จสิ้นก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคมันเสร็จละพอมาเสร็จแล้วเนี่ย ทีเนี้ยเราให้มันเรามาตรงตั้งค่าบูตติก่อนจะเพิ่งไปโหลดกรงโหลดเกมอะไรหรอกเรามาตรงตั้งค่าก่อนเมนูครับก็การตั้งค่าเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เป็นภาษาไทยก็ไปเปลี่ยนก่อนก็ได้นะก็เข้ามาตัวนี้นะผมก็ตั้งเป็นอ่าประสิทธิภาพก็เป็นสี่คอหรือถ้าใครที่แบบมีแบบไม่ถึงสี่อก็อาจจะเป็นแบบสองอก็ได้นะครับสี่อแต่แนะนำก็สี่คอดีกว่าแรมก็แนะนำไม่เป็นสี่จิกนะคพราะว่าเพราะว่าเป็นอ่าแรมที่สูงสุดแล้วของบูตแซกห้าตัวนี้นะครับผมก็มาเปิดกันที่เฟรมเรทอันนี้แนะนําให้เปิดที ลากเต็มไปเลยเพราะมันไม่มีปัญหาอาการเด้งหรือว่าอะไรนะครับผมก็ทําถ้าสมมุติจอใครร้อยสีจอ60จอ75จอ2องรก็เปิดไม่ไปเถอะนี่ผมไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มาเปิดตัวนี้ปุ๊บก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงรีสตาร์ทโอเครอสักครู่ก็รอมาโหลดนะครับรอ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  แล้วก็มาตรงตั้งค่าเมนูเหมือนเดิมนะครับผมการตั้งค่าแล้วก็มาตรงหัวข้อจอแสดงผลอันนี้ส่วนมากคนจะใช้กันที่1 9 2 0คูณ1ตัวนี้ก็คือ1080ก็ฟูเฮดีนั่นแหละนะี่ยมหรือว่าถ้าใครแบบอยากได้แบบอย,อยากได้แบบชัดๆว่าให้แบบแบบความแรงอ่ะอยากได้ชัดๆก็มาแนะนําที่ 2K เลยแต่ก่อนผมก็ใช้ 2K นี่นแหละแต่ช่วงนี้มันแหลกก็เลยแบบลดมาใช้แค่1080นะครับผมก็ส่วนดีไปมาอก็ ตั้งค่าตามความถนัดของเราเลยอันนี้ก็กดเซฟแล้วก็บันทึกโอเคมันต่างกันนะใครที่แบบใช้แบบภาพพันแปดสิบแล้วเราไปใช้ภาพสองเคเนี่ยหรือว่าใครจะใช้ภาพสองเคเราใช้พันภาพภาพพันแปดสิบเนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรรู้สึกแบบความแบบความแตกต่างมันแบบใครที่แบบซีเรียสเกี่ยวกับภาพแบบภาพคมภาพม่คมนี่ก็แบบมีผลแน่ๆนะครับผมโอเคส่วนมาการตั้งค่าต่อมาตรงกราฟิกนี่บผมก็ให้มาตรงนี้กราฟิกเลือกเป็นประสิทธิภาพตัวนี้ก็เป็น Open g l ือว่าใครที่คอมในงๆนี่ก็ในเล็กๆได้นะครับผมภาพจะแบบชัดแบบมากๆแต่ว่าจะแหลกมากๆด้วยเหมือนกันถ้าแบบการ์ดจอไม่ไหวหรือว่า CPU ดันไม่ไหวด้วยอะไรเงี้ยมาตรงอ่าอินเทอร์เฟซเรนเดอร์ถ้าสมมติเราตั้งเป็นออตโต้เนี่ยบางทีแบบเราพับจอสลับจอภาพมันจะดำๆหรือว่าภาพจะแบบป,บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บกระตุกกระตุกให้ผมผมแนะนําให้มันเป็นอ่าแนะนาเป็นซอฟต์แวร์นี่ยผมให้ตั้งตั้งค่าเป็นซอฟต์แวร์ส่วนตัว ast asc astc texture beta นี่ก็แนะนําเป็นอ่าตัวฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นตัว แคชจอในการประมวลผลตัวนี้ก็เป็น gpu in use ก็แนะนําให้ enable ก็คือเปิดเปิดเนีัยผมแล้วก็กด save แล้วก็รีสตาร์รีสตาร์ประมาณสามรอบนีครับโอเคต่อเหมือนเดิมนีครับโอเคแล้วก็มาตั้งค่าเมนูอีกยังไม่เสร็จนะมาตรงความชอบความชอบนี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่เราเราจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แนะผมผมปิดนะผมปิดอันนี้ก็ปิด อันนี้ก็ปิดปลดล็อเกเคอร์เซอร์เมาส์เหรอผมเปิดไว้แล้วกันอ่ะมันน่าจะเป็น F8 นะปลดล็อเกเคอร์เซอร์เนี่ยมาปิดดีกว่า,าปิดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะาจะชอบส่วนตรงไดเวอร์เซตติ้งเนี่ยให้เลือกมาเลือกเป็นโปรไฟล์ของตัว ASUS l o c f u l สองเพิ่มจะได้แบบเฟกซีพียูอะเฟกของเฟรมเรทขึ้นไปที่เก้าสิบเอ็ดนีครับผมก็กดบันทึกไปเลยตัวช็อตคัตก็อันนี้เป็นพวกอ่าปุ่มคีย์ลัดนะครับผมส่วนมากที่ผมใช้แนละ้วก็คือ L11 ก็เต็มจอแล้วก็ Control Shift M เพื่อปิดเสียงในบางช่วงแบบจังหวะโดดล่มเนี่ยลำคาญเสียงลมผมก็จะปิดไป Control Shift M มาตรงขั้นสูงก็ให้มาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมใครใครที่อยากได้แบบเฟรมเรทแบบลื่นๆก็มาตั้งค่าหรือว่ามาเปิดตัวนี้มันเป็นปุ่มแตะสมัมผัสได้หรือว่าเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูทีหลังนะว่ามันจะแบบแตกต่างกันหรือเปล่าภาพแบบแบบความสมูทแบบของเฟรมเรทจะต่างกันไหมเนี่ยผมไอที่แบบมีจุดขาวๆข,ข,ขึ้นบนหน้าจอบางคนก็จะชอบไม่ชอบเนี่ยมันลำคาญน,นะครับผมแล้วก็มาตรงขั้นสูงก็ ไม่มีละโอเคจากนั้นก็ไปที่ Play Store ให้เราไปเข้า Play Store แล้วก็ล็อกอินลงชื่อเข้าเรียบร้อยแล้วก็ให้โหลดเกมฟรีไฟ r e มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกับการตั้งค่าถัดไปเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้เพราะว่าผมจะแบบใช้ล็อกอิน,ะนอีเมลทางคับผมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแป๊บหนึ่ง โอเคก็ okay, มาถึงขั้นตอนที่แบบว่าผมไปล็อกอินของ p พจโตเสร็จล็อกอินอ่าโหลดฟรีไฟลมาเสร็จแล้วก็ล็อกอินฟรีไฟเข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็มารอตรงให้มันโหลดตรงนี้เสร็จก่อนนะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยอ่า uh, นิดหน่อยก็โหลดเราเรามาโหลดแพทไปก่อนนะครับเรระหว่างนี้ก็อ่าตอนที่เราไปแบ็กอัพไฟล์ปุ่มไว้ตอนแรกใช่ไหมแล้วก็มาตรงตั้งค่านี้รอโอเคเรามาตั้งค่ารอปุ๊บแล้วกดคําว่าดาวน์โหลด อ่าแล้วกดเ,าเราปุ๊บโอเคปุ่มเราจะได้แบบเป็นเหมือนเดิมที่เราตั้งตอนนั้นก็พวกตั้งค่าทุกอย่างเลาต้องมากดกดเช็คดูโอเคมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างตอนที่เรากดอัพโหลดนะครับผมก็มาเช็คได้ตรงนี้ก่อนโอเคเป็นปุ่มเดิมส่วนตรงปุ่มที่เราไปส่งออกไว้เป็นไฟล์คอนฟิกของตัว Bootstrap เองแล้วก็มาคลิกขวาต,ตัวนี้ได้คลิกขวาปุ๊บแล้วก็มาอิมพอร์ตเข้ามาครับตอนแรกเรากดเอ็กพอร์ตส่งออกใช่ไหมแล้วก็มาอิมพอร์ตเพื่อน,นาเข้ามาแล้วก็ กด Import มาปุ๊บเลือกไฟล์ที่แบบเราไปเซฟไว้ตรงใดที่ไหนว่าอะไรเงี้ยแบบต้องต้องจำเลยนะตอนนั้นนะโอเคก็กด Import เข้ามาครับผมเลือกก็กด Import เลยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับควบคุมเลยกันแล้วก็มาเลือกตรง Standard ของที่ที่ผมตั้งชื่อไว้ของผมนะน,นี้ก็มาหมดเลยการตั้งค่าจะมาหมดเลยอันนี้คือของตัว Bootstack 4เนี่ยแกน Y ของ o o s t a c k 4เนี่ยมันจะแบบดูเยอะกว่าของ boot Stack 5นะผงส่วนแกน X เนี่ยจะแบบเท่าๆกันนะความรู้สึก ส่วนบูส t ต็ k 4เนี่ยถ้าสมมติว่าเราชอตอนสมมุติตัวอย่างผมนะตัวอย่างผมใช้บูส t ต็ k 4ตอนนั้นผมใช้แกนวอยู่ที่อ่าหกหกไม่ก็เจ็ดที่ผมใช้นะถ้าสมมุติว่าผมมาใช้เหลือมาอแบบหันมาใช้ตัวนี้เนี่ยตัวบูส t ต็ k 5เนี่ยความวยความไวในแกนวามันจะเหลือครึ่งหนึ่งให้เราคิดว่าเหลือครึ่งหนึ่งนะผมคือเหลือสอก็คือ,อประมาณห้าจนะครับประมาณนั้นความเร็วนะผมก็ ทุกคนก็มาตั้งค่าตัวนี้กันได้เผื่อแบบบางคนเนี้ยมาจากบูสเต็ตสี่นะก็กดบันทึกไปเลยก็เดี๋ยวมันรอรอมันโหลดก่อนระหว่างรอนี่ก็เราก็มาตั้งค่าตรงนี้รอนะครับผมมาถึงตั้งค่าแบบที่ผมตั้งหลาย,ลายอย่างบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้ก็มาดูกันให้เราพับจอก่อนอันนี้สําหรับการจอค่ายเขียวนะครับผมก็ให้มาตรงคอนโทรลเอ็นวีเดียเอ็นวีเดียคอนโทรลแพแนลครับก็กดขวาแล้วก็กดเข้ามารอสักครู่หนึ่งล้วมาลงตรงมากดตรงเมนเจอร์สามดีนี่ครับอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่าลิ้นสัน้นะครับ <c oughs> แล้วก็มาตรงโปรแกร,รมเซตติ้งนี่บผมให้เรามาแอดหรือว่าเลือกของตัวโปรแกร,รมแอปอ่าบูส t ต c k 5เป็นแอป l d p l a y e r e x e นี่แหละก็เป็นชื่อนี้เลยผมมันเพราะว่าเราเปิดอยู่มันเลยจับออโต้ลันให้เพราะว่า,วาเออมันออโต้จับให้เรามาเลือกตรงให้มาดูตรง Image Shar p e n นเนี่ผมก็เป็นตัวอันนี้ผมแนะนําว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ชอบเพราะว่าผมลองไปตั้งค่าให้น้องๆผมเนี่ยมันบอกว่าไม่ชอบแม่งมันชัดเกินหรอพี่แบบมันหยาบตาเกินแบบมันไม่เนียนตาบางคนไม่ชอบ ตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือมันจะทําแบบว่าภาพมันจะหยาบขึ้นแบบภาพมันละเอียดขึ้นแบบทําให้หยาบขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้แบบว่าเฟรมเรทเนี่ยดรอปด,ด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่คอมการ์ดจ,จอไม่แรงก็แนะนําให้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมสำหรับผมก็เปิดอยู่ที่เปิดออนแล้วก็ผมก็ใช้ที่ห้าสิบเพื่อให้แบบภาพมันคมชัดขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยก็กดโอเคไปแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเล็กไปปะโอเคก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้เราเลื่อนลงมา,าดูตรงนี้ ดูตรงไวต i c อซิงก c ก็คือให้เราปิดเนีย่ยผมมันเป็นตัวแบบว่า,าเขาเรียกว่า V-sync นั่นแหละอ่ะก็ปิด off ไปเนี่ยผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็อันนี้ไม่แน่ใจนะผมเป็นภาษาอังกฤษให้เรามาตรง Power Performance อีกอันนึงเอ้ยไม่ใช่ดิขอไปแล้วก็เป็น Power m a n n m e n a g e ก็คือโหมดก,ก็คือให้เรามาเลือกตรงเป็น p e r p e r อ m ่าอ่านว่าอะไร prefer maximum performance โอเคโอเคแล้วก็เลือก ตกลงก็ตั้งค่าตรงเอวีดีโอก็มีแค่นี้ที่ผมตั้งเนี่ยผมก็กดแอปพลายเลยภาพมันจะคมขึ้นนะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็มันจะแบบว่าถ้าสมมติใครทําเฟรมเนี่ยเกินหกสิหรือว่าเกินร้อยสี่สี่เกินสองสี่ศูนย์เนี่ยแบบเวลาไปเปิดแต่ตัวเนี้ยจะทําให้แบบภาพไม่กระตุกภาพไม่ฉีกนะครับถ้าไม่ใครไม่ทําเนี่ยถ้าใครไม่ทําทแล้วเรามาตั้งค่าตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเมนูการตั้งค่าตรงขั้นสูงเนี่ยตรงแสดงเมื่อแต่ภาพมันจะกระตุกภาพมันจะเวียงนะครับอันนี้ก็ปิด คลิกซ้ายที่นี้ก็กดควบคุ่หน้าจอก็กดปิดไปเลยมันจะได้ไม่เห็นปุ่มบนหน้าจออ่าลองสังเกตภาพดูนะตอนนี้ก็โหลดแพทโหลดอะไรเสร็จละนะครับผมลองสังเกตภาพดูด,ดีๆว่าตอนเนี้มันจะแบบนวลๆใช่ไหมยังไม่คมเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รีบูสแต็ปเพราะเราไปตั้งค่าตัวนั้นไว้เรายังไม่ได้รีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรจะเพิ่งรีก็ได้จากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมปิดหน้ากล้องผมสักครู่นะให้เรามาตรงตัรงคล้ยเฮีย เสร็จก็คือแบบเอามาค้นหานั่นแหละแล้วให้เรามาพิมพ์ตัวนี้พิมพ์คําว่าอ่ากราฟิกนะผม g r a p h i c s setting เนี่ย, D r a p h I c h, ยอ่ให้เราเข้ามาตรงนี้ตึ๊บอ่าแล้วก็มาตรงอ่าบราวเนี่ยผมก็ให้ให้เราหาแอปของ Bootstrap อันนี้ของผมหาไปแล้วแหละแล้วก็ให้ให้เราหาเนี่ยวิธีหาเนี่ยให้เรากดบาร์มาตรงนี้แล้วก็ไปที่ไดซีที่เราติดตั้งบูสเต็กก็มาตรงโปรแกรมไฟล์แล้วก็มาตรงคําว่า บูสแตกนะครับผมแล้วก็เลือกลงมาตรงเออไอไม่ใช่ตัวนี้ให้มาตรงอันนี้ปะบูสแตกอัลเบิกอ่าให้มาตรงบูสแตกอัลเบิกนี่ครับก็ให้มาตรงโปรแกรมไฟล์บูสแตกอัลเบิกตัวนี้แล้วบคลิกเข้ามาแล้วก็ให้มาเลือกตัวขั้งล่างสุดเลยจะเป็นตัว hdplayer.exe แล้วก็กดแอดเข้าไปเนะี่ยของผมผม,ผม,มันบอกว่าอ่ามันมีอยู่แล้วเอมันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มาได้ก็คือมันจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก,กดมากดตรงออปชั่นนี่ครับ ให้เรามาเลือกตรงปกติจะตั้งเป็นนี่ไม่ก็น,นี่ให้เรามาเลือกเป็นอ่า high performance แล้วกดเซฟไปแค่นี้แล้วก็ปิดจากนั้นอีกตรงหนึง่งให้เรามาตรงนี้เหมือนเดิมกดคาว่าอ่าพิมพ์คําว่า control panel หรือว่าอ่าการควบคุมอะไรสักอย่างให้เรามาตรงนี้ปุ๊บอ่ามาตรง hardware and sound นะครับกดเข้ามาเลยแล้วก็ให้มาตรงดูตรงอ่า power option ให้เรามากดเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็น high performance เหมือนกัน ปกติมันจะเป็นอ่าบาลานซ์ไม่ก็เป็นแบบอ่าโหมดประหยัดแต่ว่าไม่ไรเราใช้บนคอมครับผมหรือว่าน้ตบุ๊กก็ใส่ได้ก็เป็นไฮเพอร์ฟร์แมนซ์เหมือนกันก็จัดไปเลยเนี่ยผมแล้วก็ที่สุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นสำหรับแบบแนะนําแบบอ่าคนที่แบบมีปัญหากับเมาส์นะหรือว่าใครที่แบบเอ้ยเมาส์แบบมันเมาส์ล็อกบ่อยว่ะอะไรเงี้ยให้มาตัวเมาส์นี้เหมือนกันแนะนําให้ปิดเนี่ยเพราะว่าบุสแ์สตมันก็แนะนําให้ปิดเหมือนกันตัวอ่าตัวเนี้ยมันจะทําค่าก็คือก็คือของมันอ่ะตัวเนี้ย ประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราสบัดเมาส์แรงๆอะ่ะตัวเนี้ยถ้าสมมติมันติ๊กอยู่อะ่ะมันจะแบบคูณความเร็วเมาส์ของเราขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าสมมติเราสบัดปุ๊บเอะมันจะครบรอบพอดีคูอยากสบัดมาแค่เนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะแบบว่าคูณให้เราขึ้นไปอีกแบบมันจะเร็วขึ้นไปอีกแบบในจังหวะที่เราสบัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราปิดอะ่ะมันจะเป็นแบบการควบคุมแบบว่ามันจะไม่แบบว่าอ่าเพิ่มหรือว่าลดให้เราเลยก็คือแบบเราหมุนแค่เนี้ยมันก็จะอยู่แค่นี้ของเรามันจะแบบว่า ควบคุมง่ายกว่าก็แนะนําให้ปิดนี่ยผมก็กดติ๊กออกให้ไม่เป็นอย่างนี้ก็กดโอเคเรอสักครู่มันก็จะหมุนหมุนหมุนสักพักหนึ่งเลยแหละนะครับก็หมดละการตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมารีตรงแอปบูส t ตกก่อนโอเคเดี๋ยวมารีดูนะครับเราลองสังเกตภาพดูนะอันนี้ภาพยังไม่ชัดนะครับอกเพราะว่ามันยังไม่ได้รี๋ยวมาดูเขาจะชัดขึ้นแค่ไหนโอเคบูสเตกห้ามาดูกันชัดเปล่า ไอ้เปิดไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วการตั้งค่าของผมก็มีประมาณนี้แหละที่ผมตั้งนะครับผมไม่ได้ตั้งอะไรแบบว่าไม่ไม่ได้มีเทคนิคแบบว้าตั้งคงตั้งค่าแบบพิเศษนะครับผมนี่รอ update. อัปเดตอีกอ่ะก็เข้ามาฟรีไฟล์เดี๋ยวมาสังเกตดูภาพว่ามันคมขึ้นหรือเปล่านะเรามาสังเกตดูดีๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทดสอบเฟรมเรทให้ดูด้วยว่ามันมันต่างกันแค่ไหนกับการที่แบบว่า ภาพมันเนี่ยเมื่อสแสดงเมื่อแตกเนี่ยมันจะต่างกันเยอะแค่ไหนกับแบบแบบตอนเราเปิดแบบเฟรมเรทแบบ91้าสิบเอดฉยๆปกติคนส่วนไปคนส่วนมากจะใช้ที่แค่9ก้าสิบเอ็ดเฟรมเรทเนี่ยผมอ่ะสังเกตดูเดี๋ยวผมปิดกล้องผมเลยดีกว่าว่ะเนาะบางคนจะแบบไม่อยากดูหน้ามึงแล้วอ่ะก็จะเป็นแบบเฟรมเรทเก้าสิบเนี่ยผมโอเคออก อลองสังเกตภาพดูคือคือพวกดีเทลหรือว่าเท็กเจอร์พวกชาร์ปเพนต์มันเนี่ยตัวชาร์ปเพนต์เนี่ยมันจะช่วยแบบว่าพวกขอบเนี่ยมันจะแบบชัดขึ้นภาพมันจะแบบเนียนตาขึ้นหรือถ้าใครที่อยากให้มันเนียนมากกว่าน,นี้ก็ไปตั้งค่าตัวที่ผมบอกให้มันเป็นสองเคตรงเนี้ยตัวเนี้ยต,ตัวเมนูนนเนี่ยตรงจอแสดงผลเนี่ยเป็นสองเคก็คือจะยิ่งแบบยิ่งแบบชัดแบบชัดมากๆก็คือแบบ จะสังเกตได้จากพวกลผมหรือว่าขอบขอบของตัวละครมันจะไม่แตกเสมอคือแบบมันจะเรียบเลยนีผมถ้าปรับเป็น 2K นะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบ90เฟรมนะผมแล้วก็ลังสังเกตข้างล่างก็เฟรมก็จะแบบนิ่งเลยอันนี้ผมอัดทิ้ไปด้วยนะก็อาจจะมีแบบอาการกระตุกบ้างนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันว่าภาพมันเนี่ยอ่าตอนที่เราแตะเนี่ยตอนที่เราหมุนนะสังเกตจากตัวละครก็ไนดะ้มันจะแบบเนียนสมูทแค่ไหนกับการที่แบบแล้วว่าถ้าสมมติเราไปติ๊กตัวนั้นแล้ว ภาพจะสมูทต่างกันหรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่บุคคลที่จะใช้นะครับผมแนะนําว่าให้เปิดหรือว่าปิดก็แล้วแต่ความชอบเลยก็กดบันทึกไปตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เฟรมเรทมันจะเกิน90นะครับผมอ่ามาดูกันว่ามันจะแบบลื่นขึ้นไหมก็ในสต่ละผมก็รู้สึกว่าลื่นขึ้นนะแต่ก็ข้อเสียของมันก็คือยิ่งมันเฟรมเรทเวียงขึ้นไปเยอะเนี่ยโอกาสที่แบบมันจะกระตุกเวลาเมื่อเฟรมมันหดเนี่ยหรือว่าเฟรมมันตกเนี่ยมันจะมีมากกว่าของตัว90เฟรมเรทที่แบบเราไม่ได้ตั้งเฉยๆนะ การต่ค่านี้ก็หมดเท่านี้แหละที่ผมทํามาก็มีเท่านี้ที่จะให้ดูเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูในเกมว่าไปวิ่งให้ดูว่ามันโอเคขึ้นหรือเปล่ามันแหลกไหมแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยแหลกหรอกเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่เอยแหลกนิดนึงแหละผมอัดคลิปอยู่พูดผิดนี่ครับถ้าใครที่ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรนี่ก็น่าจะลื่นนะอืมลองดูกันได้สำหรับใครที่ชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ ใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันได้นะเดี๋ยวผมจะแบบพยายามมาไล่ตอบให้ก็ประมาณนี้ภาพมันจะลื่นขึ้นอ๋อเอออีกทีหนึ่งอันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมไอ้จุดขาวๆเนี่ยที่เราเปิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดขาวๆเวลาแบบเนี่ยะเวลาสั้นมามันก็มันก็มันก็ไม่หายเลยจะเป็นจุดขาวๆนี่ครับก็วิธีแก้คือเรากดดีมาปุ๊บหันทีหนึ่งมันก็จะหายไปละ ไม่มากวนตานเราละนะครับประมาณนี้มีประมาณนี้นะครับที่ผมมาสอนในวันนี้ก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งทั้ง2ช่องทางก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับผมก็บ๊ายบายทุกคนนะครับ